การที่จะประจักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราจะเป็นอย่างก็อย่าพี่น้องจะเป็นเงินเป็นรถเป็นเฮือนเป็นอย่างก็อย่าทุกอย่างมันเริ่มจากจินตนาการของคนเฮานี่เมิดหนึ่งเจ้าต้องรู้ว่าเจ้าอยากได้มันมีแผนการอยากได้มันแท้แล้วเจ้าสิเอาไปให้หยังสองมาเจ้าต้องรู้ว่ามันเป็นของเจ้าอยู่แล้วแบบเจ้าส่งไปแล้วเด้ขอความนี่นะมันแบบทุกคนของเงินคำก็เป็นของทุกคนพี่น้องเช่นเงินอย่างเช่นนี้บ่แม่นแต่ของเฮาผู้เดียวทุกคนเป็นเจ้าของเมดมันเป็นพลังงานที่ซื้อบ่มีหยังหลายรถก็คือกันบ้านก็คือกันทุกที่ทุกอย่างในที่เฮาประจักษ์ในชีวิตเฮานี่เป็นพลังงานทั้งนั้นเมดของพวกนี้มันส่งคลื่นด้วยความที่ใดนึงที่เฮาจะสามารถไปคั่วมันได้จะต้องอยู่ในคลื่นเดียวกับมันเงินนี้มันก็เป็นคลื่นที่ความรู้สึกดีเพราะฉะนั้นก่อนเจ้าจะได้ตัวนี้มันขึ้นมาเจ้าต้องรู้สึกดีกับมันก่อนต้องรู้สึกกับมันแบบสัมผัสมันได้ยินเสียงของมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเงินนี้มันทําให้เฮารู้สึกดีขึ้นที่จริงเฮาต้องรู้สึกดีอยู่แล้วแต่แบบเวลาเฮาได้มาแล้วเฮาจะรู้สึกดีเนาะตอนนี้มันจะเฮ็ดให้เงินนี้ประจักษ์ขึ้นในชีวิตเฮานี่ไวขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทุกอย่างที่เราสามารถคิดได้มันก็สามารถรู้สึกได้เหมือนกันมันเป็นกฎเกณฑ์ของโลกสิ่งที่เราคิดเราก็กลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเราก็ดึงดูดสิ่งนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้รู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขการแสดงว่าเงินนี้มันอยู่ในคลื่นแห่งความสุขมันก็จะดึงดูดถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราแต่ตรงกันข้ามถ้าว่าเราตื่นมาแล้วเราบ่รู้สึกดีเราบ่เทคแคร์ดูแลตัวเองเรานี่เงินนี้มันก็จะไปเพราะแต่ละมือเฮาเกิดมาแล้วมีแต่ความโศกเศร้าใช่นะมีแต่จมจะบ่นว่ามื้อใดบ่มีเงินมีคำจะมีแต่ทุกข์แต่ยากสิตัวนี้มันจะให้ในเงินเฮาหนีเพราะฉะนั้นต้องทําทุกอย่างพี่น้องให้เฮานี้มีความสุขให้เฮานี้กลับคืนไปหาตัวเองให้มันได้เป็นอย่างเฮาจึงบ่มีความสุขต้องกลับไปอยู่ในโลกปัจจุบันให้มันได้นิ่งนิ่งเหมือนพระเตมีนั่งอยู่นะอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้กระทบกระเทือนทางใจเฮาเด็ดขาดแนวคิดอย่างไรก็อย่าเฮาสามารถควบคุมความอารมณ์ของเฮาได้ความสุขของเฮาได้สิ่งเพราะว่าเป้าหมายของชีวิตของเฮานี้เกิดมานี่เพื่อมีความสุขเฮาดูแลความสุขของเฮาก่อนถ้าเฮามีความสุขเฮาสามารถที่จะแบ่งปันได้หลังจากเฮาบ่มีความสุขถ้าเฮาบ่มีความสุขเฮาก็จะมีเงินเท่าไหร่ก็บ่มีความสุขของพวกนี้มันมาแล้วมันบ่หมายความว่าจะให้เฮานั้นเพราะฉะนั้นจงมีความสุขก่อนที่จะให้ของพวกนี้ประจักษ์ขึ้นมาในชีวิตของเราโอเคขอให้โชคดี